วันนี้เราจะมาทำเซอร์โวเทสเตอร์หรือตัวทดสอบเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง180องศาและ360องศาผ่านแอป Blink กันนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับคลิปนี้จะเป็นการทำตัวทดสอบเซอร์โวมอเตอร์โดยใช้แอปพลิเคชัน Blink สั่งงานผ่านโมดูล Bluetooth HC06 นะครับซึ่งส่วนย่อยต่างๆที่ผมนำมารวมกันทำให้เกิดเป็นเซอร์โวเทสเตอร์ในคลิปนี้ผมก็ได้ทำคลิปอธิบายไว้ทั้งหมดแล้วมี3คลิปตามนี้นะครับคลิปแรกจะเป็นคลิปอธิบายการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ SG90 แบบ180องศาคลิปที่2เป็นคลิปอธิบายการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ SG90 แบบ360องศาและคลิปที่3เป็นคลิปอธิบายการใช้งานโมดูล Bluetooth HC06 ควบคุมด้วยแอปพลิเคชัน Blink นะครับเมื่อได้รู้การทำงานของส่วนต่างๆจากทั้ง3คลิปแล้วก็เกิดเป็นไอเดียว่าจะนำทั้ง3ส่วนมาประกอบกันเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับเริ่มต้นผมต้องทำการสร้างแอปพลิเคชัน Blink เพื่อใช้ในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับก็กดไปที่ New Project ตั้งชื่อโปรเจกต์เป็น Servo Tester เลือกบอร์ดเป็น Arduino Nanoเลือก connection type เป็น bluetooth แล้วกด create นะครับกดเครื่องหมายบวกเพื่อเข้าไปเลือก widget bluetooth ออกมาก่อนนะครับแล้วก็จัดตำแหน่งไว้ที่ตรงกลางกดเครื่องหมายบวกอีกครั้งแล้วเลือก slider ออกมานะครับ slider ตัวนี้ผมจะเอาไว้สำหรับสั่งงาน servo motor แบบ180องศานะครับคือจะเอาไว้เลือกตำแหน่งมุมที่ต้องการสั่งให้ servo motor หมุนไปนั่นเองนะครับกดเข้าไปเพื่อตั้งค่าตั้งชื่อเป็นเซอร์โวมอเตอร์180องศาแล้วก็เลือกสีในส่วนของพินก็เลือกเป็น Virtual Pin V0 นะครับส่วนค่าที่เลือกได้สำหรับเซอร์โวมอเตอร์180องศาก็จะเป็น0ถึง180นะครับตรงนี้ผมใส่ผิดเป็น128ซึ่งตอนหลังผมก็ได้แก้เป็น180แล้วนะครับแล้วก็กดย้อนกลับต่อไปก็เข้าไปเลือกสไลเดอร์ออกมาอีก1ตัวตัวนี้จะใช้สำหรับสั่งสปีดของเซอร์โวมอเตอร์แบบ360องศาซึ่งผมจะให้มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่0ถึง 100% นะครับผมจัดตำแหน่งมาไว้ด้านล่างหน่อยเพื่อที่จะได้แยกการชัดเจนระหว่างการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง2แบบนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปตั้งค่าตั้งชื่อให้เป็นสปีดแล้วเปลี่ยนสีนะครับในส่วนของพินก็เลือกเป็น Virtual Pin V1 นะครับส่วนค่าที่เลือกได้ก็ตั้งแต่0ถึง100นะครับเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับต่อไปผมเข้าไปเลือก Segment Switch ออกมาเพื่อเอาไว้เลือกทิศทางของ Servo Motor แบบ360องศาว่าจะให้หมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานะครับผมลากมาไว้กับสไลเดอร์ของเซอร์โวมอเตอร์360องศาแล้วก็กดเข้าไปเพื่อตั้งค่าเลือกพินเป็น Virtual Pin V2 ค่า1ผมตั้งให้เป็น CW ย่อมาจาก Clockwise หรือตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับส่วนค่า2ผมตั้งชื่อให้เป็น CCW ย่อมาจาก Counter Clockwise หรือทวนเข็มนาฬิกานะครับเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับต่อไปผมเข้าไปเลือก Value Display ออกมาเพื่อเอาไว้สำหรับแสดงค่าตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศาที่กำลังทำงานอยู่นะครับเอาไว้เพื่อ cross check ว่าตำแหน่งที่เราสั่งงานไปผ่านสไลเดอร์นั้นบอร์ด Arduino Nano ได้รับอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับพูดง่ายๆก็คือตัวสไลเดอร์เนี่ยจะเอาไว้สำหรับให้เราส่งคำสั่งออกไปส่วน Value Display เนี่ยจะเอาไว้สำหรับให้บอร์ด Arduino Nano อัปเดตข้อมูลกลับมานะครับกดเข้าไปเพื่อตั้งค่าผมตั้งชื่อเป็นเซอร์โว180 Angleหรือมุมของเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศานะครับเลือกพินเป็น Virtual Pin V3 นะครับแล้วเลือกค่า Max Min เป็น0ถึง180องศานะครับผ
ผมเข้าไปเลือก value display ออกมาอีก1ตัวแล้วก็เข้าไปเลือก text input ออกมานะครับกดเข้าไปเพื่อตั้งค่า text input ตั้งชื่อเป็น direction หรือทิศทางนั่นเองนะครับเลือกพินเป็น virtual pin v4เลือกขนาดตัวอักษรแล้วก็กดย้อนกลับนะครับต่อไปก็ให้กดไปที่ value display เพื่อเข้าไปตั้งค่านะครับผมตั้งชื่อว่า speed เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลือกพินเป็น virtual pin v5 นะครับปรับขนาดปรับสีเลือกค่า max min เป็น0ถึง100แล้วก็กดย้อนกลับตอนนี้แอป Blink ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโค้ด Arduino เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนที่ต้องแก้ไขก็คือให้นำ Blink Token ที่ได้รับทางอีเมลตอนที่เรากด Create Project มาวางในบรรทัดที่68ตรงนี้นะครับแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยในส่วนของการต่อวงจรผมก็ต่อตามในรูปนี้นะครับก็สามารถเปิดดูได้จากลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับเราสามารถต่อเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง2แบบเพื่อทดสอบในเวลาเดียวกันหรือทดสอบแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการทดสอบกันนะครับผมรันแอปแล้วก็รอสักพักให้บลูทูธทำการเชื่อมต่อกันก่อนตรงนี้จะเห็นว่าบลูทูธของผมเชื่อมต่อกันเองหลังจากกดปุ่ม Play ที่มุมขวาบนของแอป Blink โดยไม่ต้องกดเข้าไปเพื่อเลือกเชื่อมต่อบลูทูธเองนั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับแอปก็เลยจำแล้วก็เชื่อมต่อให้เองถ้าของใครไม่เชื่อมต่อแบบนี้ก็ให้กดเข้าไปที่ไอคอนบลูทูธที่ตรงกลางจอแล้วก็เลือกเชื่อมต่อโมดูลบลูทูธเองนะครับหลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วผมจะลองสั่งงานเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศาก่อนนะครับโดยเลื่อนสไลเดอร์ตัวบนจะเห็นว่าเมื่อผมเลื่อนสไลเดอร์และปล่อยมือเซอร์โวมอเตอร์ก็จะหมุนไปที่ตำแหน่งที่ผมปล่อยมือนะครับนอกจากนั้นตรงช่อง Value Display ที่ชื่อเซอร์โว180 Angle ก็อัปเดตตำแหน่งตามด้วยนะครับต่อไปผมทดลองสั่งงานเซอร์โวมอเตอร์แบบ360องศาผมกดสลับทิศทางไปมาระหว่างตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกาเซอร์โวมอเตอร์ก็ยังไม่หมุนนะครับเพราะว่าสไลเดอร์ที่เป็นสปีดตอนนี้ยังเป็น 0% อยู่ผมลองเลื่อนสไลเดอร์ไปทางขวาเซอร์โวมอเตอร์ก็จะเริ่มหมุนนะครับค่าใน text input และ value display ก็แสดงความเร็วและทิศทางของเซอร์โวมอเตอร์ที่ส่งมาจากบอร์ด Arduino Nano นะครับโปรเจกต์นี้ผมออกแบบให้สามารถสั่งงานเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง2ตัวได้ในเวลาเดียวกันแยกกันทำงานอย่างอิสระนะครับลองกดสลับทิศทางเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกาดูเซอร์โวมอเตอร์ก็จะหมุนกลับทางด้วยความเร็วที่ถูกควบคุมด้วยค่าบนสไลเดอร์เช่นกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นไอเดียให้กับหลายท่านที่สนใจนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ